สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับการที่มีระเบิดนะที่ซอยสุขุมวิท71นะครับถนนปรีดีพนมยงค์ซอย31เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น่าจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจนะครับและแน่นอนก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยนั้นเป็นเป้าหมายในการก่อการร้ายคือประเทศไทยก็ไม่ได้มีศัตรูจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัฐบาลอิหร่านนะครับมายาวนานแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลของอิสราเอลด้วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลส่วนใหญ่ของหลายๆประเทศในโลกนี้นะฮะประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นประเทศที่จะเป็นฮาร์ดทาร์เก็ตเป็นเป้าหมายหลักที่กลุ่มก่อการร้ายน่าจะเล็งที่จะโจมตีอย่างไรก็ดีประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าออกง่ายนะฮะเข้าออกสะดวกแล้วก็หายุทธภัณฑ์ในการประกอบระเบิดได้ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่คุณสามารถทำหนังสือเดินทางปลอมได้อย่างสะดวกเช่นกันนะฮะพูดง่ายๆประเทศไทยนั้นเหมาะที่จะเป็นฮับในการทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายสักเท่าไหร่แต่สิ่งนึงที่ยังดีก็คือเรานั้นเป็นมิตรกับทุกประเทศไม่ค่อยมีปัญหากับใครเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักสำหรับกลุ่มก่อการร้ายแต่ว่าประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นสมรภูมิในการต่อสู้สมรภูมิในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยนะฮะระหว่างใครไม่ทราบแต่ว่ากลายเป็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นสมรภูมิในการต่อสู้คำถามประจำวันวันนี้ผมก็เลยถามเกี่ยวกับ2ประเทศนี้มาห์มูดอะห์มะดินีญาดประธานาธิบดีอิหร่านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสองคนนี้ถ้าอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยนะฮะฆ่ากันตายเรียบร้อยแล้วฮะสองคนนี้ถ้าอยู่ในห้องเดียวกันตายกันไปข้างขู่ที่จะรบกันมาหลายรอบแล้วเผลอๆจะได้เห็นในปีนี้จริงๆเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับประชาคมโลกถ้าเกิดมีสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่านผมก็เลยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยคำถามประจำวัน V1 V2 นะฮะ V1 คือใช่ V2 คือไม่ใช่ถามไปแล้ว Wake Up Thailand เมื่อเช้านี้ใน Wake Up Thailand ผู้ชมรายการตอบกลับมาส่วนใหญ่ว่าไม่ได้เป็นผมเกรงว่าจะเป็นถามท่านผู้ชมรายการในวันนี้ว่าประเทศไทยนั้นได้กลายมาเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านในรอบนี้หรือไม่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเพราะวันนี้คนที่ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว AFP พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์สำนักข่าว AFP ว่าแผ่นแมกเนติกชีทหรือแผ่นแม่เหล็กที่ใช้ในการประกอบระเบิดของคนที่ประกอบระเบิดที่ประเทศไทยในรอบนี้ที่เป็นชาวอิหร่านเนี่ยเป็นแผ่นแม่เหล็กหรือแมกเนติกชีทแบบเดียวกันที่ใช้ในการประกอบระเบิดคาร์บอมที่ประเทศอินเดียซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เพิ่งเกิดขึ้นมาย้อนกลับไปเพียงแค่3วันนะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าในที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มที่เคลื่อนไหวแล้วก็วางระเบิดในหลายๆประเทศรวมไปถึงอาเซอร์ไบจานและความพยายามที่จะวางระเบิดที่จอร์เจียที่มีลิงก์กับกลุ่มก่อการร้ายที่มาจากประเทศอิหร่านหรือเปล่าโดยในที่นี้ไม่ได้สรุปแน่นอนว่ามาจากรัฐบาลอิหร่านแต่ว่าเป็นชาวอิหร่านนะครับน่าสนใจทีเดียววันนี้ผมก็เลยถามพูดถึงเรื่องของชาวอิหร่านตกลงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประเทศมาเลเซียได้สามารถจับกลุ่มตัวในช่วงเวลา3:00 น.เมื่อเช้าวันนี้นะฮะจับกลุ่มตัวบุคคลที่มีชื่อว่ามาซูดสเกดัตซาเดมาซูดสเกดัตซาเดคือคนนี้นะฮะเป็นคนที่3ในกลุ่มชาวอิหร่านทั้งหมด3คนที่เป็นผู้ชายจริงๆแล้วมีผู้หญิงอีกคนนึงที่กำลังหนีอยู่เนี่ยนะอยู่ในต่างประเทศเหมือนกันเนี่ยซาเดอายุ31ปีแล้วก็บินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้เวลา4:20 น.คราวนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของมาเลเซียก็มีข้อมูลจากทางการของไทยเขาก็เลยจับกลุ่มตัวซาเดได้บุ๊กตั๋วเครื่องบินไว้เตรียมที่จะบินไปกรุงเตหะรานในวันที่25 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็ไม่ต้องบินไปแล้วนะฮะเพราะว่ามาเลเซียจับกลุ่มตัวไปแล้วที่ยังไม่แน่ชัดก็คือว่ามาเลเซียจับกลุ่มตัวไปแล้วจะส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยหรือจะกักกุมตัวไว้สืบสวนสอบสวนเองหรือจะส่งไปให้ประเทศที่3อเมริกาอิสราเอลไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาเลเซียนั้นจะเอาอย่างไรนอกเหนือไปจากนั้นนะครับแน่นอนก็มีไซเอ็ดมอราดีนะครับที่ขาขาด2ข้างแล้วก็มีมูฮัมหมัด
ฮาเซซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับกลุ่มตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ยังเหลืออีกคนหนึ่งนะฮะตอนนี้พูดง่ายๆที่ยังรอดไปอยู่ก็คือผู้หญิงที่มีอายุ32ปีรอฮานี่เลล่านะครับคนนี้เป็นผู้หญิงที่มาเช่าบ้านที่ซอยปรีดีพนมยงค์31เป็นคนที่มาเช่าบ้านเป็นคนที่มาช่วยเตรียมนะฮะพื้นที่ให้กับกลุ่ม3คนนี้ที่มาใช้พื้นที่ในการทำระเบิดในขณะเดียวกันนะครับทูตของอิหร่านเขาก็ออกมาปฏิเสธนะฮะในขณะที่ทูตของอิสราเอลเขาก็ออกมากล่าวหาอิหร่านคือชัดๆก็คือว่าทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่านี่เป็นแผนของกลุ่มไซออนิสต์นะฮะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนจุดยืนสุดโต่งของรัฐบาลอิสราเอลเป็นแผนของรัฐบาลอิสราเอลที่จะปูเรื่องให้ดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นกำลังสร้างปัญหาไปทั่วโลกในขณะที่ผู้ที่กระทำจริงและเป็นผู้ที่วางแผนก็คืออิสราเอลนั่นเองส่วนทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาตอกย้ำอีกครั้งว่าแผนการครั้งนี้นั้นมันเป็นไปตามข่าวกรองที่เขาได้มีมาก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลอิหร่านกลุ่มฮิซบอลลาห์นั้นเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังการกระทำในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถามเป็นประเด็นฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าอยู่ในข่าวเนี่ยมีแต่เรื่องของอิหร่านมีแต่เรื่องของอิสราเอลนะว่าตกลงแล้วไทยนั้นกลายเป็นสมรภูมิหรือเปล่าน่าเป็นห่วงเรื่องนี้สำหรับคนที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าราคาน้ำมันพรุ่งนี้นั้นจะขึ้นสำหรับเบนซิน1บาทกับอีก7สตางค์อันนี้ธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเกิดมีสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจริงเนี่ยน้ำมันแพงกว่านี้แน่นอนข่าวล่าสุดในวันนี้อิหร่านเพิ่งประกาศที่จะหยุดการส่งออกน้ำมันซึ่งเป็นร้อยละ18เป็น 18% ของน้ำมันส่งออกทั้งหมดของอิหร่านหยุดส่งออกให้กับประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด6ประเทศเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรนะครับเด็ดขาดเหมือนกันจากอิหร่านเมื่อกี้ผมพุ่งไปดูข้อมูลนะครับไปดูรายงานเก่าของสำนักข่าว BBC เขาอ้างว่าอิสราเอลนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ100ถึง200ลูกนะครับแล้วก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่เก็บไว้ในโรงงานเก็บอาวุธนิวเคลียร์ที่ทะเลทรายนาเกฟของอิสราเอลในขณะที่อิหร่านตอนนี้นั้นยังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แม้กระทั่ง1ลูกขั้นตอนการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมนั้นทำได้ถึงระดับ120เท่านั้นยูเรเนียมเอนริชเมนต์โปรเซสเนี่ยกระบวนการเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมนั้นต้องทำจนถึงร้อยละ90ถึงจะทำให้ยูเรเนียมนั้นมีศักยภาพในการที่จะมาใช้เป็นวัตถุระเบิดในหัวระเบิดนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในปีนี้และทำให้หลายคนนั้นลืมการเมืองในประเทศไปเลยเอาล่ะพักเรื่องอิหร่านไว้แค่นั้นแล้วกันนะครับในวันต่อไปคงจะมีการพูดต่อไปอีกประเทศหนึ่งที่วุ่นวายพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องการเงินมากกว่าความมั่นคงและนั่นก็คือกรีซนะฮะรัฐมนตรีรักษาความมั่นคงภายในของกรีซเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าคนกรีซเนี่ยคนกรีซที่ออกมาชุมนุมกันอยู่ณเวลานี้นั้นไม่สามารถรับได้อีกต่อไปแล้วถ้าเกิดมีการลดรายจ่ายของภาครัฐมากกว่านี้อีกรัฐมนตรีความมั่นคงภายในของกรีซเทียบเท่ารัฐมนตรีมหาไทยบอกว่ารับได้แค่นี้แล้วถ้าสหภาพยุโรปเน้นในที่นี้เยอรมนียังบีบบังคับให้มีการลดการขาดดุลงบประมาณไปมากกว่านี้ลดรายจ่ายไปมากกว่านี้ลดสวัสดิการสังคมไปมากกว่านี้ปลดเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่านี้ลดค่าแรงขั้นต่ำไปมากกว่านี้ในที่สุดแล้วประชาชนชาวกรีซนั้นจะถึงจุดระเบิดจะทนไม่ได้จะรับไม่ได้แล้วตอนนี้ก็รับไม่ได้แล้วถ้าคุณดูสถานการณ์ล่าสุดปัญหาของรัฐบาลกรีซมันคืออย่างนี้ฮะรัฐมนตรีความมั่นคงภายในเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงภายในรัฐมนตรีการคลังรัฐมนตรีเศรษฐกิจของกรีซก็มีหน้าที่ในการหาเงินมาโปะการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีแล้วก็วางแผนที่จะรัดเข็มขัดการใช้จ่ายเงินเพื่อทำให้หนี้สาธารณะของกรีซมันลดลงไปเรื่อยๆนายกรัฐมนตรีลูคัสบาบานเดโมสก็มีหน้าที่ในการไปหาเงินมาจากทรอยก้า ECB ธนาคารกลางยุโรปสหภาพยุโรป EU และ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีบาบานเดโมสก็มีหน้าที่ไปงานหาเงินมา170,000ล้านเหรียญสหรัฐ130,000
ล้านยูโรไปหามาเพื่อมาใช้หนี้เจ้าหนี้ปัญหาก็คือรัฐบาลกรีซนั้นมีนายอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือนายใหญ่ก็คือประชาชนที่เลือกรัฐบาลกรีซให้เข้ามาที่ต้องการให้รัฐบาลกรีซนั้นช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้เขาก็เลยมาชุมนุมแต่ว่านายอีกนายนึงก็เป็นนายใหญ่เหมือนกันก็คือเจ้าหนี้ของรัฐบาลกรีซและนั่นก็คือใครนั่นก็คือประธานาธิบดีฝรั่งเศสนิโคลัสซาโคซีกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลามาร์โกนายอีกนายหนึ่งของกรีซก็คือ EU IMF แล้วก็ ECB นายอีกนายหนึ่งของกรีซก็คือเจ้าหนี้นั่นเองหรืออย่างน้อยก็คือกลุ่มองค์กรที่จะให้เงินกับรัฐบาลกรีซไปชดใช้หนี้รัฐบาลเนี่ยต้องมีนายเดียวและนายนั้นคือประชาชนแต่เมื่อรัฐบาลกรีซมีนายที่เป็นเจ้าหนี้อยู่นอกประเทศในที่สุดแล้วตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่รู้จะเอาใจใครเอาใจเจ้าหนี้ประชาชนทนไม่ได้เอาใจประชาชนเจ้าหนี้ก็ไม่ยอมนี่สะท้อนถึงภาวะความล้มเหลวในการบริหารจัดการอำนาจเพราะว่าอำนาจอยู่ที่สองฝั่งสองฝ่ายแล้วไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเลยทำอะไรก็โดนว่าโดนเล่นงานถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับThe One นะครับนั่นคือชื่อบทความใน foreignpolicy.com นะครับเขาตั้งชื่อนายสีจิ้นผิงนะฮะผมออกเสียงให้ถูกละชอบอ่านแบบ CNN ชอบอ่านสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงไปเยือนสหรัฐอเมริกาไม่พูดอะไรมากนะครับพบกับประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่ก็ชัดเจนแล้วว่านี่คือประธานาธิบดีคนต่อไปในปีหน้าสำหรับประเทศจีนจะขึ้นมาแทนฮูจินเตาForeign Policy บอกว่านี่คือ The One นี่คือ The Chosen One นี่คือคนที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นผู้นำคนต่อไปของจีนนะครับไปสหรัฐอเมริการอบนี้จริงๆพบแค่รองประธานาธิบดีก็ได้แต่ว่าพบโอบามาด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากกับสื่อมวลชนสหรัฐนะครับซึ่งก็คงจะถือว่าดีอยากจะรู้ถึงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับอิหร่านตอนนี้นะครับกับอิสราเอลเนี่ยว่าจะเอายังไงคือจีนเองเขาก็ไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเขาก็นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านการลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านสำหรับจีนเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะจีนเองเขาต้องใช้น้ำมันเยอะอิหร่านนั้นเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับ2หรือไม่ก็3ของโลกนะฮะในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าตัดความสัมพันธ์เลยเพื่อเอาใจสหรัฐอเมริกาจีนก็คงจะไม่ทำนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันเรื่องนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามาดูเรื่องของ The Sun นะครับที่อังกฤษนะสนับสนุนโดยรอยไทยทันใจอร่อยจริงมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ News of the World นะครับที่ทำงานให้กับ News International เนี่ยไปให้ข่าวกับสำนักข่าว BBC ว่าไม่พอใจอย่างยิ่งที่รูเบิร์ตเมอร์ด็อกตัดสินใจที่จะปิดหนังสือพิมพ์ News of the World ตอนนั้น News of the World มีปัญหาก็คือผู้สื่อข่าวไปจ้างจริงๆผู้บริหารได้ซ้ำไปให้ผู้สื่อข่าวไปจ้างนักสืบแล้วให้ไปดักฟังบุคคลสาธารณะแล้วก็เอาข้อมูลที่ดักฟังได้เนี่ยมาใช้เป็นข่าวแล้วก็เอาเงินของบริษัทเนี่ยไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจในอังกฤษด้วยในสุดเมอร์ด็อกคนนี้เนี่ยตัดสินใจที่จะปิดหนังสือพิมพ์ News of the World ไปเลยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวแล้วก็มีผู้บริหารหลายคนนั้นไม่พอใจ BBC ก็มีข่าวเรื่องนี้บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรูเบิร์ตเมอร์ด็อกนั้นยอมสละทิ้งหนังสือพิมพ์แล้วก็ยอมที่จะปล่อยให้พนักงานนั้นรับผิดไปโดยที่ตนเองบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังนโยบายนี้คราวนี้ The Sun เนี่ยเกิดปัญหาคล้ายๆกันนะครับในเครือ News Corporation ของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเหมือนกัน The Sun ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในอังกฤษนะครับอยู่มานานแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่คนอ่านเยอะในประเทศไทยเนี่ยข่าวบันเทิงข่าวกีฬาส่วนใหญ่ที่แปลบางทีก็มาจากอังกฤษนะครับถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลในอังกฤษคราวนี้ The Sun เองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะฮะถูกมองว่าเป็นแท็บลอยด์ข่าวที่ได้มาบางทีคนก็ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนไม่รู้ขุดมาจากไหนเก่งเหลือเกินแหล่งข่าววงในบางทีที่ไม่เคยบอกว่าได้มาจากไหนเนี่ยไปมาเนี่ยเริ่มเหมือนกับเรื่องราวของ News of the World แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มีพนักงานของหนังสือพิมพ์ The Sun 8คนก็แล้วนะ
เป็นผู้สื่อข่าวของเดอะซันผู้บริหารในบางส่วนด้วยระดับล่างถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษนั้นจับกุมตัวเตรียมตัวที่จะดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วข้อหาเหมือนเดิมข้อหาก็คือไปจ้างคนให้ไปดักฟังแหล่งข่าวจ้างคนให้ไปดักฟังบุคคลสาธารณะตั้งแต่สมาชิกของราชวงศ์อังกฤษไปจนถึงนักกีฬาไปจนถึงดารานักแสดงเซเลบริตี้ต่างๆนี่เป็นพฤติกรรมที่คุณจะได้เห็นมากขึ้นอยู่แล้วมันถูกเปิดโปงชัดเจนว่านี่เป็นสิ่งที่บริษัทของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยในเครือหนังสือพิมพ์อย่างน้อยในอังกฤษอาจจะไม่ดูรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาหรืออิตาลีหรือประเทศอื่นๆในยุโรปแต่ว่าในอังกฤษอย่างน้อยเป็นนโยบายที่รูเปิร์ตเมอร์ด็อกนั้นปล่อยปะละเลยแล้วไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรในที่นี้ก็คือปล่อยให้มันเกิดคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แล้วไม่ใช่ผู้สื่อข่าวในที่สุดจะต้องเป็นรูเปิร์ตเมอร์ด็อกไม่ต้องปิดหนังสือพิมพ์ก็ได้จริงหนังสือพิมพ์เนี่ยดังมานาน News of the World The Sun อยู่มาตั้งนานไม่มีรูเปิร์ตเมอร์ด็อกก็อยู่ได้เผลอๆจรรยาบรรณของสื่อจะดีขึ้นได้ซ้ำไปจะเป็นสื่อจริงๆโดยที่ไม่ไปดักฟังชาวบ้านโดยที่เขาไม่รู้ในอดีตเนี่ยรูเปิร์ตเมอร์ด็อกแก้ปัญหาด้วยเงินนะฮะก็จะเอาเงินเสนอปิดปากแม้กระทั่งดารานักแสดงชื่อดังก็รับเงินจากNews Corp ไปแล้วก็เลือกที่จะไม่ฟ้องเมอร์ด็อกแต่ว่าครั้งนี้มันผิดกฎหมายไงฮะเอาเงินปิดปากบุคคลสาธารณะไม่ได้มันผิดกฎหมายเดี๋ยวรอดูว่าเมอร์ด็อกจะทำกับเดอะซันแบบที่ทำกับ News of the World หรือไม่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูเรื่องของการเมืองในสหรัฐครับช่วงหลังริกซันทอรัมอดีตสว.รัฐเพนซิลเวเนียเป็นสว.ถึง3สมัยนะครับเป็นสส.รัฐเพนซิลเวเนียถึง1สมัยมีประสบการณ์การเมืองสูงเหมือนกันมาแรงในช่วงหลังเพราะว่าแสดงจุดยืนว่าเคร่งครัดทางศาสนาเหลือเกินนะฮะการทำอย่างนี้ก็ได้คะแนนเสียงมากขึ้นแต่ว่าซันทอรัมก็คงจะไม่แรงพอที่แซงมิตรอมนี่เพราะว่ารอมนี่ก็เพิ่งชนะแล้วก็ได้เดลิเกตที่รัฐเมนแล้วเดี๋ยวจะมีวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งรอมนี่ก็คงจะชนะขาดเหมือนกันอย่างไรก็ดีซันทอรัมก็ได้ประกาศให้เห็นว่าเขานั้นสามารถสู้กับรอมนี่ได้นะฮะเงินอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าสู้กับรอมนี่ได้จำนวนเดลิเกตของรอมนี่ยังนำอยู่โดยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ถึง71นะฮะซันทอรัมมีอยู่เพียงแค่13เพราะว่าที่มิสซูรีที่ชนะเนี่ยไม่มีคะแนนมีที่โคโลราโดกับมินนิโซตาแล้วนูตกิงริชซึ่งยังไม่ยอมแพ้เนี่ยนะฮะมีอยู่23 delegates ด้วยกันอย่าลืมนะครับในการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยมันมีเฉพาะประมาณ12รัฐเองที่เป็น swing state อย่างแท้จริงก็คือเป็นรัฐที่ไม่ได้อยู่ของ Republican หรือ Democrat อยู่แล้วไม่ได้เป็น red หรือ blue stateนะอย่างเช่นเนวาดาโคโลราโดนิวเม็กซิโกวิสคอนซินอินเดียนามิชิแกนโอไฮโอฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาเวอร์จิเนียเพนซิลเวเนียนิวแฮมเชียร์นี่เป็นรัฐที่อาจจะเป็นของรีพับลิกันหรือเดโมแครตก็ได้แต่ว่ารัฐอื่นส่วนใหญ่ไม่ว่าส่งใครเขาก็เลือกตามเดิมซันทอรัมมาแรงแต่ว่าคงจะไม่ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันผมเชื่อว่ายังไงรอมนี้ก็คงจะได้เดลี่ขวดในวันนี้จากจอร์จออร์เวลนะฮะความจริงสมมติมีการรายงานเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงออกมาในสื่อบางทีคุณตะโกนให้คนได้ฟังสิ่งที่เป็นความเท็จบ่อยๆคนก็อาจจะเชื่อ The very concept of objective truth is fading out of the world. Lies will pass into history. Lies will pass into history. บางทีประวัติศาสตร์ที่เล่ากันมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีสิ่งที่เป็นความโกหกฝังอยู่ในนั้นแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะฮะ Lies will pass into history George Orwell Daily Pick วันนี้ให้เห็นหน้าตาของนายกรัฐมนตรีปากีสถานนิดหนึ่งในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยอะนะฮะนี่คือยูซูฟราซากิลานีนายกปากีซึ่งถูกศาลเล่นงานอยู่ศาลตอนนี้หาว่านายกปากีไม่ยอมทำตามคำสั่งของศาลไม่ยอมดำเนินคดีกับประธานาธิบดีทั้งที่วงเล็บประธานาธิบดีนั้นมี presidential immunityแต่ว่านายกปากีถึงแม้ว่าทำถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกศาลเล่นงานอยู่ดีในที่สุดอาจจะถูกจำคุก6เดือนก็ได้นะฮะหมิ่นศาลนี่คือชะตากรรมของนายกปากีสถานซึ่งอยู่กับฝ่ายการเมืองแต่ถึงเวลาโดนฝ่ายศาลเล่นงานแต่ของเขาไม่มีถ่ายทอดสดนะฮะมาสรุปตอนท้ายรายการนิดนึงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะฟังผลเหมือนกันว่าผลออกมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับประเทศไทยนั้นกลายเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลหรือเปล่านะครับจะเช็คตัวเลขนิดนึงนะฮะ
ตะโกนตัวเลขมาเลยก็ได้นะฮะ 30% 31% บอกว่าเป็นนะฮะ 69% บอกว่าไม่เป็นยินดีด้วยนะครับประเทศไทยจะไม่เป็นสมรภูมิในการต่อสู้ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือในที่สุดแล้วมันจะมีสมรภูมิในการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศนี้ปี2012โลกไม่แตกแล้วฮะแต่ปี2012ถ้าอิสราเอลบุกอิหร่านสงครามระดับไม่ใช่สงครามโลกนะแต่ว่าสงครามระดับโลกแบบที่นักเรียนรัฐศาสตร์รอคอยกันอยู่หลายๆคนเนี่ยเผลอๆได้เห็นปีนี้ถ้าอิสราเอลกับอิหร่านซัดกันรอบนี้แล้วอเมริกาเข้ามาช่วยด้วยผมคิดว่าจะทำให้สงครามในอิรักสงครามกับกลุ่มตาลิบานและอัลเคด้าในอัฟกานิสถานและสถานการณ์การเมืองในปากีสถานรวมไปถึงอาหรับสปริงเวอร์ชันลิเบียที่โค่นมัวมากาดาฟีนั้นชิดซ้ายไปเลยคู่อริเก่าคู่ปรับเก่าเป็นศัตรูมาตั้งแต่เกิดเป็นศัตรูมาตั้งแต่เป็นประเทศมาจนถึงทุกวันนี้หวังว่าไม่รบกันแต่ถ้ารบกันก็หวังว่าอย่ารบที่เมืองไทยนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการ World Update วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ